ซูเร่แม่มดผู้ชั่วร้ายแห่งท้องทะเลมีลูกสมุนที่รายล้อมซูเร่กำลังเฝ้ามองเหตุการณ์ต่างๆผ่านอ่างเวทมนต์ของเธอเจ้าหญิงแอรินเงือกน้อยคนสุดท้องผู้ไร้เดียงสาใครๆก็รักแบบนี้ต้องได้พลังเยอะแน่ๆนี่แกคอยไปตามจับตาดูมันไว้นะเข้าใจไหมอย่าให้คลาดสายตานะรับทราบนายท่านนี่พวกเจ้าพอจะมีใครรู้ไหมว่าลูกสาวของข้าตกหลุมรักใครไม่ทราบเหมือนกันนะขอรับราชาเงือกยังคงไม่ได้คำตอบทันใดนั้นซูเร่แม่มดแห่งท้องทะเลก็ปรากฏตัวขึ้นนี่มันอะไรกันเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงซูเร่ท่านก็น่าจะรู้คนอย่างข้าน่ะจะไปไหนก็ได้ในท้องทะเลแห่งนี้แล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่ไม่ทราบซูเร่ข้าน่ะหรอข้าก็มาตอบคำถามที่ไม่อาจมีผู้ใดตอบท่านได้ยังไงล่ะเจ้ารู้หรือว่าแอรินลูกสาวของข้าน่ะใช่แอรินลูกสาวสุดที่รักของท่านน่ะกำลังตกหลุมรักมนุษย์แล้วไรเจ้าเอาอะไรมาพูดอย่ามากล่าวหาลูกสาวของข้านะท่านก็ลองถามลูกสาวของท่านเอาเองละกันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อแอรินไม่เคยเจอมนุษย์เลยหรือว่าเจ้าไปตามแอรินมาหาข้าเดี๋ยวนี้รับทราบครับแอรินราชาเรียกเข้าพบขอรับมีอะไรอย่างนั้นหรอวิซ่าขอรับโอเคจ้ะมาแล้วขอรับพวกเจ้าทุกคนออกไปก่อนข้าขอคุยกับลูกสาวตามลำพังเรียกข้ามามีอะไรเดี๋ยวท้าท่านพ่อแอรินเจ้ามีอะไรจะบอกพ่อไหมเรื่องอะไรกันคะท่านพ่อก็เรื่องที่เจ้าตกหลุมรักมนุษย์ละสิแอรินท่านพ่อพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับพวกมนุษย์ทำไมเจ้าถึงไม่เชื่อฟังพ่อทำไมล่ะคะท่านพ่อลูกจะรักใครมันก็เป็นสิทธิ์ของลูกไม่ใช่หรอคะแต่เจ้าจะรักกับพวกมนุษย์ไม่ได้ท่านพ่อไม่มีสิทธิ์มาห้ามลูกนี่เจ้ากล้าเถียงพ่ออย่างนั้นเหรอทหารมาพาตัวแอรินกลับห้องแล้วอย่าให้ออกมาเด็ดขาดถ้าข้าไม่อนุญาตไม่นะคะท่านพ่อแล้วแอรินก็ถูกกักบริเวณไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้เลยทำไมท่านพ่อจะต้องทำแบบนี้ด้วยฉันไม่เข้าใจเลยพ่ออย่าร้องไปเลยแอรินเดี๋ยวท่านพ่อก็ปล่อยตัวเธอเองแหละความรักไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมนีโม่แต่ว่าเธอน่ะรักกับมนุษย์ไม่ได้นี่นาแอรินโศกเศร้าเสียใจแต่ไม่รู้ตัวเลยว่าแม่มดซูเร่กำลังจ้องมองความอ่อนแอนั้นอยู่องค์หญิงน้อยโดนกักขังอย่างนั้นเหรอเจ้าจงไปพาองค์หญิงมาหาข้าเดี๋ยวนี้รับทราบนายท่านจะร้องไห้ไปทำไมล่ะเจ้าหญิงนี่แกเข้ามาได้ยังไงกันหุบปากซะข้าไม่ได้มีธุระกับเจ้าเจ้ามีอะไรกับข้าอย่างนั้นเหรอข้ามาช่วยเจ้าออกจากที่นี่ยังไงล่ะฮะแล้วทำไมจะต้องมาช่วยข้าด้วยล่ะท่านน่ะไม่อยากออกไปหาเจ้าชายอย่างนั้นหรองั้นข้าไปล่ะเดี๋ยวก่อนสิเจ้าจะพาข้าไปหาเจ้าชายจริงๆอย่างนั้นหรออย่าไปเชื่อมันนะเอรินอย่าไปฟังมันใช่ข้าจะพาท่านไปเองตามข้ามาสิรับรองไม่มีใครจับได้แน่นอน และแล้วแอรินก็เชื่อคำของฉลามและหนีตามฉลามออกไปโดยหารู้ไม่ว่ามีอันตรายรออยู่
ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ